ลืมตาเลยเนี่ยโอ้ยเข้าถ้วยไม่ได้ดูดิมีใหญ่กว่าถ้วยแล้วเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง GP Exotic Pet นะครับผมวันนี้ไม่ใช่พี่เกมนะที่จะมาดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะเป็นพี่ฟ้าใสนะครับที่จะมาทำความสะอาดน้องเต่าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้น้องกบนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมน้ำนะครับส่วนตัวนี้เป็นเต่าซูคาต้าที่เราเลี้ยงมานะครับผมตัวเล็กไซส์เล็กเนาะชื่อว่าเจ้านินจานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวรอพี่ฟ้าใสเติมน้ำเสร็จนะก็จะเอาน้องเต่าลงมาแช่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูภารกิจกันโอ้โหพาซับตัวใหญ่มากนะนี่คือหน้าตาของเจ้าของเจ้าพาซับนะครับผมสวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะอาบน้ำให้เต่านะคะเต่าพาซับตัวใหญ่มากก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็เดี๋ยวจะเร่งเสียงให้นะคือผมโดนน้ำไม่ได้นะครับนี่เนาะเพิ่งผ่าตัดไปก็พบเนื้องอกในนิ้วนะครับผมก็รอลุ้นผลกันอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะมาตอนนี้เต่าน่าจะแค่รอน้องเต่าใช่ไหมมานั่งตรงนี้หน่อยตอนนี้เราจะรออะไรเอ่ยแช่น้ำน้องก่อนนะคะเพราะว่ารอให้น้องก่อนน้องเต่าใช่ต้องแช่ไปสักพักนึงในระหว่างนี้เราก็ไปทำภารกิจตัวอื่นก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่านี่คือเราแช่แล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราก็มาดูว่าน้องอึหรือยังข้างหลังใครข้างหลังคือใครข้างหลังคือเจ้าสีหอกคิดดื้อใหญ่หน้าเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดน้องกบเนาะน้องกบอยู่นู่นนะครับผมเดี๋ยวย้ายมาวันนี้มีกบไทยเผือกด้วยนะครับเต็มเลยกบไทยเผือกนะจะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของพี่ฟ้าใสของเรานะครับผมเพราะว่าปกติเขาจะถือกล้องให้นะวันนี้กลายเป็นผมเองที่ต้องมาถือนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะตัวนี้นะครับคือตัวเล็กของเราเฮ้ยมันยังไม่ตื่นอุ้ยหลับอยู่น้องหลับอยู่หลับอยู่เว้ยเบียดอ่างเฮ้ยตัวเป๊ะเลยเบียดอ่างนี่คือชื่อของมันนะดูดิเหมือนชื่อเลยเบียดมากเลยตอนนี้ตื่นเนาะเริ่มตื่นแล้วลืมตาเลยเนี่ยเฮ้ยไปกวนมันโอ้ยโหดไปไหนเนี่ยป่ะเดี๋ยวเอาน้องกบทั้งหมดนะไปล้างทำความสะอาดแล้วค่อยเอามาเก็บใหม่เนาะป่ะให้พี่ฟ้าใสลุยเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยใช่ไหมย้ายน้องกบออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆภารกิจอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราเอามาดูกันยิ่งใหญ่แค่ไหนวันนี้ตัวที่พี่ฟ้าใสนะครับบอกว่าเหม็นมากนะครับเพราะว่าน้องอึเมื่อคืนนะนี่น้องอึเมื่อคืนแต่ว่าผมเปลี่ยนน้ำให้น้องไม่ได้เลยต้องรอพี่ฟ้าใสมาเปลี่ยนให้นะครับดูสภาพ
โอ้โหนี่คือกบกินอาหารเม็ดนะเพื่อนสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวให้พี่ฟ้าใส่แค่ดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาอ้าวลุยเลยครับผมก็เปิดน้ำเดี๋ยวผมจะเป็นโค้ดให้นะวันนี้นะผมจะเป็นโค้ดบังคับครูเข็นแล้วก็ใช้แรงงานผู้หญิงนะครับผมก็คว่ำลงมาจะกระโดดออกไหมฮะนู่นคว่ำฝั่งนู่นฝั่งนี้ไม่ออกอ่ะลงมาเลยโอ้ลงเลยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มันกระโดดก็จับโอ้โหกบขาวนะเพื่อนโอ้นี่นะครับคือคนที่อยากจะเลี้ยงนะต้องคิดดีๆเลยนะขี้เหม็นมากพละเหม็นมากโอ้โหดีดเต็มผมเลยตอนนี้ก็เอาน้ำนะครับผมน้ำลงไปโอเคเดี๋ยวผมหายดีผมก็จะล้างขัดให้เขาดีๆเนาะแต่ตอนนี้คือต้องเข้าใจว่าพี่ภาษาแกไม่เคยทำนะครับผมไม่เคยทำกบเผือกแต่กบบูฟ็อกนะแกทำบ่อยอยู่แล้วคือกบเผือกนี่กบไทยนี่ขี้จะเหม็นกว่ากบต่างประเทศนะเพื่อนกล้าจับเปล่าขัดจับตัวขัดกล้านะคะนะพอละวันนี้คลิปน่าจะยาวนะเพื่อนๆนะค่อนข้างที่จะยาวอยู่สักประมาณ3ชั่วโมง30นาทีผมก็เดินขึ้นเดินลงเหมือนกันนะเพราะว่ากล้องเราเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือนะเพื่อนถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเสียงเบาฮะดูมันเหมือนแบบกล้ามันเยอะมากนะไม่จับหรอไหนพอแล้วเห็นไหมเมื่อกี้กระโดดสูงมากก็แค่นี้นะเพื่อนปิดฝาไว้ก่อนนะปิดฝาไว้ก่อนนี่ก็เอาไปเก็บเอ้โอ้ดูโอ้หนักมากเลยนะตอนนี้นี่คือภาระที่ผมมอบให้นะครับขนาดกล่องแรกนะเพื่อนเหงื่อตกยางออกในตอนนี้นะครับผมตัวต่อไปโอ้โหลูกรักหรือเปล่าเนี่ยเจ้าวะทันยุนี่นะครับผมไม่มาได้ขี่ได้อึ๊บว้าวตัวเนี้ยเอาออกเลยเอาออกเลยเอาลงไปอยู่กับเต่าได้ช่วยเอาไปล้างอยู่กับเต่าเลยตัวนี้ไม่มีอึไม่มีอะไรนะก็น่าจะเรียกว่าเอาน้ำใส่แล้วก็ล้างๆนิดหน่อยนะเพื่อนเจ้าวัฒนยุนะกระโดดไหมเดี๋ยวลงมาเลยเทลงมาเลยแล้วก็วิธีนะครับผมวิธีการเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูประมาณนี้ก็ฉีดน้ำก่อนเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเนี่ยมันสามารถคว่ำเองได้เลยหรอตัวเนี้ยเก่งคว่ำเองได้แต่ถ้าเป็นไอโอกับไออูดอะไม่ได้มันตัวใหญ่กว่าสองกล่องตัวนี้เนาะใช่ต้องเกาะถ้วยถ้ามันหงายท้องอยู่ในกล่องที่ผมใส่ถ้วยให้มันก็คือไอ้อู๊ดกับไอ้อู๊ดกับไอ้โออ่ะใช่มันต้องไปเกาะถ้วยนี่คือไอ้ยุนะครับผมไปยุเอ้ยเข้ากล่องนะลุงนะเอ้ยโอเคเพื่อนนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนสะอาดแล้วเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะอึ๊บปิดฝาขออนุญาตล้างมือปิดฝาแล้วก็ไปเก็บคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรเยอะนะไม่ได้ตัดต่อเยอะนะเพื่อนๆนะเป็นคลิปเรียวๆไปเลยเพราะว่าตัดต่อก็ต้องใช้นิ้วในการคลิกเมาส์อย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆก็น่าจะเอาเพลงแปะคลิปเอามาต่อๆกันเลยนะครับผมตัวนี้โอ้โหลูกพี่หุ้ยเปิดออกมาคือตกใจเลยนะเอ้ยโอ้มันใหญ่กว่าถ้วยหรือเปล่าเนี่ยเข้าถ้วยผมว่ามันเข้าถ้วยไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวลองดูโอ้เข้าถ้วยทำไมเองไม่เข้าถ้วย
อุ้ยเข้าถ้วยไม่ได้ดูดิมันใหญ่กว่าถ้วยมันใหญ่กว่าถ้วยแล้วเพื่อนต้องหางบประมาณซื้อถ้วยใหม่นะครับเพื่อนใครสนใจอยากจะซื้อดูสายตามันด้วย ดูสายตามันใครสนใจอยากจะซื้อถ้วยใหม่ให้โอนะครับผมโอนมาได้นะครับพร้อมเพย์นะครับผม หยอกๆนะโอ้เอาลงไปเออลงได้อยู่โอ้ลงได้แต่ก็โอ้อึดอัดเลยนะเพื่อนดูมันลงได้ก็อึดอัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาโอมาวางไว้ตรงนี้แล้วให้พี่ฟ้าสายเขาทำความสะอาดไปแล้วกันอุ้ยมือโดนกล้องนะเพื่อนขอไปด้วยนะคอนโทรลยากนะมือเดียวอีกมือนึงเจ็บมากมากเจ็บแบบหนักด้วยมาดูฝั่งนี้เต่ากำลังถ่ายยูริกนะเพื่อนขาวๆนี่คือยูริกเต่านะโอ้โหดูนี่เอามาถ่ายรูปดิถือดีมันดิ้นอะมันดิ้นใช่ไหมโอ้ยลงไปแล้วจะยื่นโอนะโอ้คุณตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ขอล้างมือหน่อยโอเคก็เป็นกิจกรรมครอบครัวนะเพื่อนมีความสุขดีนะครับผมบังคับเลี้ยงกบไม่ได้บังคับนะจริงๆก็คือต่างคนต่างชอบอยู่แล้วเพราะน้องน่ารักนะโอเคไปแบกครับผมใช้แรงงานผู้หญิงเรื่องถนัดของเรานะครับจริงๆอ่ะคลิปนี้ผมคิดว่าอยากจะสตรีมด้วยซ้ำนะเพราะว่าคิดว่า1ตัดต่อไม่น่าไหว2คือนี่แหละมันมือผมโดนน้ำไม่ได้นะเพื่อนก็ต้องอาศัยนี่แหละคนในครอบครัวนะครับมาช่วยกันให้ทายนะครับว่าคนนี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวผมนะเพื่อนนะ คอมเมนต์มาได้นะครับให้เดาฮะ มียุงเข้ามาไข่พี่เบิ้มนี่คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่เบิ้มจะจำศีลแล้วนะประมาณเดือนหน้านะเพื่อนๆนะไม่เดือนหน้าก็กลางเดือนเพราะว่ามันมีขนเหรอไม่ตัวนี้เป็นพวกขนแมวเริ่มสร้างฟิล์มแล้วนะดูพี่เบิ้มแล้วก็เริ่มนอนหลับนี่นะครับก็เดี๋ยวพี่เบิ้มจำศีลเราจะมาทำคลิปกบจำศีลให้ดูอีกรอบนะมาทำความสะอาดพี่เบิ้มต่อโอ้ยโอ้พี่เบิ้มถ้วยใครถ้วยพี่เบิ้มเหรอใช่อ๋อนึกว่าถ้วยเอโอนึกว่าลืมมาถ้วยให้เอโอโอ้ไม่มีถ้วยโองอนนะบอกให้อึ๊บนี่ดูน้องเต่าก็กำลังถ่ายยูริกนะเพื่อนนะตอนนี้อีกสักประมาณ10นาที5นาทีก็จะเก็บน้องเต่าแล้วรอน้องเต่าถ่ายแล้วจากนั้นก็ให้อาหารนะครับผมถ้าใครอยากจะดูอยากจะทำความรู้จักกับน้องเต่าในบ้านนะคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อนเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักทีละตัวเนาะตอนนี้ปัญหาของผมคือ1มือสั่นนะครับผมเพราะว่าเจ็บนิ้วผมเจ็บมากๆนะครับผมก็พยายามถือกล้องอยู่ประคองกัน2มือเนาะแต่ว่ามือขวาที่ถนัดนะครับมือที่ถนัดนิ้วที่ถนัดของผมก็สั่นนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปล้างแผลนะครับเพราะว่าคุณหมอนัดนะโอเคนะพี่เบิ้มเสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคไปโอ้โหวันนี้รู้สึกสบายยังไงไม่รู้นะเพื่อนเข้าได้เปล่าวางก่อนแล้วค่อยแบบนั้นแหละไม่รู้ว่าเอากบมาเลี้ยงนี่เป็นภาระเขาหรือเปล่านะเพื่อนดูหน้าเริ่มตึงเลยนะตอนนี้ดูหน้าเริ่มตึงนะเฮ้ยมาดูตัวนี้คืออูดเหม็นเลยไออูดอึเต็มเลยทำไมถึงเหม็นรู้ไหมทำไมเราให้กินหนอนสาคูตอนเสริมโปรตีนอ่ะใช่ถ้าให้กินพวกหนอนนกอ่ะจะกินจะไม่แรงแบบนี้ทำไมอูดตัวเล็กอูดเป็นตัวเมียอายุเยอะกว่าไอโอและอายุนะดูเยอะกว่า1ปีอูดอายุ2ปีกว่าได้แล้วนะเพียงแต่ว่าอูดเป็นตัวเมียใช่ไหมอาบน้ำดูนะอูดเอ้ยเป็นไงบ้างอ้าวอูดเป็นไงอูดมันฉี่อูดฉี่ด้วยเอ้ย
เอ้ยลงไปอยู่ในถ้วยนะอูดนะมือสั่นต้องขออภัยนะเพื่อนนะเพราะว่าถือมือเดียวแล้วต้องสั่นแน่นอนเพราะว่าเจ็บนะอูดออกแล้วนะอูดออกมาเอ้าๆๆอูดไปแล้ว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 คิดดื้อนะคิดดื้อเหมือนเจ้าของเลยนะครับผมโอเคมาจับอูดนะครับปลาอูดดูดูโอเคอูดก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เหลือตัวเดียวเนาะเหลือเบียดอ่างเดี๋ยวเอาเบียดอ่างเอามาทำความสะอาดเลยดีกว่ายกไปพร้อมกัน2อันได้ไหมหรือว่ายกเทียนอ่ะเอาอูดไปเก็บนะครับเอาอูดไปเก็บเนาะโหหมอกเจ้าหมอกดื้อมากเมื่อกี้หมอกนี่คือแมวที่บ้านนะเพื่อนเลี้ยงไว้นานแล้วมาสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าเบียดอ่างมาดูเบียดอ่างโอ้มันหลับต่อนะมันไม่ได้หลับไม่ได้หลับหรอกโอ้โหดูนี่ไหนโอ้โหผมไปกวนมันนะมันโมโหมันกระโดดชนมือผมเลยดีที่มันไม่กัดนะมันกระโดดชนเฉยโอเคนะทำความสะอาดไว้อย่างนั้นแหละถ้าไม่ออกเฮ้ยอย่าไปงัดมันให้มันนอนรออืมก็จะเปลี่ยนน้ำค่ะอ๋ออ่ะเอาออกก็ได้โอ้โหกว่าจะออกได้ต้องเทไม่กล้าจับเมื่อกี้มันชนมือผมนะจับข้างหลังจับข้างหลังนะค่อยๆจับจากข้างหลังแล้วก็เอามือช้อนตรงคางมันอย่าเลยเรียบร้อยนะเพื่อนเบียดอ่างของเราไปก็โอเคนะเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวรอพี่ภาษายกลับมานะแล้วก็จะมากลับมาเก็บเต่ากลับมาเก็บน้องเต่านะเพราะว่าน้องเต่าเริ่มถ่ายยูริกกันแล้วนะเพื่อนนะอ๋อน้องเต่ายังไม่ได้ขี้หรอกน้องเต่าขี้ก่อนนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับอ้าวคนทำงานหันมาคุยกับกล้องหน่อย สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วถ้าอยากจะติดตามพี่ฟ้าใสนะครับไปติดตามได้ที่ไหนเอ่ยที่ช่องฟ้าใส Channel ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ฟ้าใสนะครับมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะแล้วผมจะปักหมุดให้นะถ้าใครอยากจะไปติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับผมบ๊ายเหมือนกำลังอาบน้ำให้เขาอะไรเงี้ยเอาตัวเล็กหน่อยหยิบตัวเล็กมา